เอกคือเอาง่ายๆก็คือคุณจ่ายเงินคุณจ่ายเงินคุณสมมติคุณได้ขึ้นมา10ปีเอาง่ายๆนะคุณต้องตัดค่าเสื่อม10ปีถ้าคุณจ่าย10,000,000,000ก็แปลว่าคุณมีค่าเสื่อมปีละ1,000,000,000โจทย์ก็คือว่าคุณจะทำรายได้เกินกว่า1,000,000,000ที่คุณจ่ายหรือเปล่าแค่นี้เองนี่แหละค่ะคือทุกคนจ้องอยู่นะคะว่าเมื่อไหร่ที่เครื่องอุปกรณ์มาพร้อมโอเปอเรเตอร์ทุกคนพร้อมสู้แล้วสู้ครั้งนี้ต้องไปดูว่าดีกรีความร้อนแรงจะไปแผ่ขยายไปที่แคทหรือว่า TOT มั่งน้อยขนาดไหนและเงินเข้าประเทศเที่ยวนี้เมื่อวานนี้เกินแสนล้านฮะใช่ค่ะตอนแรกนี่เขาบอกว่าน่าจะประมาณเกือบ70,000-80,000 ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นมาถึง 20% ใช่ครับต้องบอกว่าเอาไปดูเลยนะคะคืออันนี้เอาตัวภาพมาให้ต้องบอกว่าเกินกว่าที่คาดการไว้อย่าง AS เนี่ยอยากได้ทั้ง700 เมกะเฮิรตซ์ 2,600 เมกะเฮิรตซ์ และก็26 กิกะเฮิรตซ์ได้หมดเลยค่ะคุณเอกด้วยเม็ดเงินที่สูงกว่าชาวบ้านเลย42,000กว่าล้านบาทพี่ใหญ่พี่ใหญ่คือต้องบอกว่าปี2562เท่านั้นที่เราเอามาคุยนะคะยังไม่นับรวมกับ63 62ยังไม่กระทบเพราะว่า700เมกะเฮิรตซ์ไปจ่ายจริงคือปีหน้าเพราะเขาจะไปรับขึ้นปีหน้าครับแต่2600เมกะเฮิรตซ์นี่ฮะและ26กิกะเฮิรตซ์ได้รับผลกระทบในเชิงของกำไรของแอดวานซ์แน่นอนจากการประเมินของบริษัทหลักทรัพย์ KGI คาดว่าจะลดลง 1.8-2.3% แปลว่านี่ต้องตัดค่าเสื่อมเลย2อันนี้ถูกต้องค่ะ oh. แต่ว่าเป็นครึ่งหลังของปี62นะคะใช่ใช่ขอโทษค่ะครึ่งหลังของปี63ค่ะคส่วน26กิกะเฮิรตซ์นะคะเป็นที่ลดลงนะคะ 0.5-0.6% ค่ะแต่ดูตัวเลขไม่เยอะนะไม่เยอะก็เพราะว่าประมูลอันนี้ต่ำมากแต่ที่มันไปแรงก็คือ700เมกะเฮิรตซ์ครับซึ่งต้องไปว่ากันปีหน้าถูกต้องว่าสิ่งที่คุณจะทำรายได้มากับสิ่งที่คุณจ่ายเงินจะเป็นยังไงต้องวัดด้วยว่า iPhone จะออกรุ่นใหม่มี 5G เข้ามาปุ๊บสามารถเปลี่ยนได้นะคุณเอกเปลี่ยนอุณหภูมิการแข่งขันเลยนะคะมาดูทูกันบ้างทูเนี่ยปรากฏว่าเป็นอันดับ3ที่จ่ายเงินมากที่สุดอันดับ1คือแคทนะคะแคทนี่จ่ายประมาณ 34,000 ล้านบาทส่วนทรูนะคะที่ได้คลื่นทั้งหมดคือ2คลื่นนะคะก็คือ 2,600 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็26กิกะเฮิรตซ์ปรากฏว่าสู้ไม่ไหวกับ700เมกะเฮิรตซ์ค่ะผมสนใจเรื่อง TOT กับแคทนะเดี๋ยวคุยตกลงเขาทำยังไงอยากรู้จริงๆเลยเดี๋ยวคุยนะคะทรูนะคะถ้าได้26เมกะเฮิรตซ์นะคะแน่นอนว่าขาดทุนเพิ่มขึ้นจากขาดทุนอยู่แล้วนะคะ 4,600-4,700 ล้านบาทส่วน26กิกะเฮิรตซ์น้อยมากค่ะ200-250 ล้านบาทสำหรับการขาดทุนเพิ่มมากขึ้นอันนี้ไม่แปลกใจแต่ต้นทุนเขาน้อยกว่า AS แน่นอนนะคะDTAC เป็นตัวที่ได้ขึ้นไปน้อยที่สุดแต่ก็ติดลบประมาณ 4% มักน้อยนะคะก็26กิกะเฮิรตซ์ไม่ได้แข่งกันเลยเป็นคลื่นที่เงียบเหงาที่สุดใน 5G คุณเอกลดลงไปแต่บอกว่า 4% นี่ก็เยอะนะเนื่องจากว่าฐานเขานะคะเขามองว่าลูกค้าจะหายไปด้วยนะคะก็ต้องบอกว่า26กิกะเฮิรตซ์เนี่ยมันทำให้ตัว Dtac เขามั่นใจว่าเขามีศักยภาพพอเพราะเขามี700อยู่แล้วทุกค่ายมี700หมดนะคะแล้วก็บวกกับ 2,300 เมกะเฮิรตซ์ที่ได้มาจาก TOT ก็ทำ 5G ได้ประกาศเรียบร้อยแล้วทูก็เช่นเดียวกันทูบอกว่า700เมกะเฮิรตซ์ไม่มีไม่เป็นไรของเก่ามีอยู่แล้วทำได้เหมือนกันทำได้เหมือนกัน2600เมกะเฮิรตซ์26กิกะเฮิรตซ์มีก็ทำได้หมดผมแปลกใจอย่างคือทุกคนประกาศทำได้หมดแล้วทำไมเขาแย่ง700เมกะเฮิรตซ์เมื่อวานนี้เยอะจังบอกแล้วที่เราคุยกันไว้700เมกะเฮิรตซ์เป็นคลื่นที่ทั้ง AS Advance นี่แหละค่ะแล้วก็แคทอยากได้ทูแค่ไปเหมือนขัดตาทับดูซิว่าจะแข่งกันแรงไหมจะได้ดันต้นทุนทุกคนขึ้นไปนะคะ เพราะว่าคือมีการมองว่าคลื่นที่ออกมาเนี่ยมันใกล้กับคลื่นเดิมของ Advance อยากได้แน่นอนแล้วแคทไม่มี700ต้องอยากได้700เพื่อไปทำ 5G ครับดังนั้นจะเห็นว่าตัวเลขที่ออกมาการแข่งขันมันถึงไปถึง20รอบแล้วก็ฮอตที่สุดเมื่อวานนี้ถูกไหมถูกต้องค่ะ700เมกะเฮิรตซ์คือต้องบอกว่าผลกระทบนะคะในปี63นะคะให้คุณผู้ชมติดตามเลยนะคะว่าครึ่งปีหลังที่เราจะรับผลกระทบจากกลุ่มสื่อสารตรงนี้กำไรจะหายไปในครึ่งปีหลังมาพร้อมกับการแข่งขันแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการรับมอบคลื่นเมื่อไหร่แล้วบวกกับ iPhone ประกาศการเปิดตัวแล้วมี 5G เครื่องมือสื่อสารตรงนี้ยิ่งทำให้อุณหภูมิการแข่งขันพีคไปถึงปี64ค่ะแล้วคิดดูนะถ้ามีคนถามผมเยอะนั้นตั้งแต่เช้าแล้วลูกค้าถามผมบอกว่าตัวลงประมูล 5G เมื่อวานนี้ละมีผลต่อกลุ่มสื่อสารยังไงมันเป็นคำตอบที่ตอบยากมากนะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคุณบอกว่ามันติดลบไอ้นี่มันคำนวณทางตัวเลขได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคุณเห็นเยอะสุดก็คือ 3-4% ค่ะผลการเติบโต 3-4% ไม่มีผลเลยนะคือถ้าเกิดมันมีเรื่อง 5G เข้ามามี iPhone เข้ามา 5% เรื่องเล็กใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะประเมินว่าเมื่อวานบวกหรือลบเนี่ยตอนนี้ยากมากนะจริงค่ะผมให้น้ำหนักเป็นนิวโตรนะใช่ค่ะหลายยังไม่เห็นบทบาทเลยหลายๆบล็อกเนี่ยคือให้ทั้งบวกทั้งลบบางบล็อกบอกว่าบวกแน่นอนเพราะว่าคุณดูตัวเลขรวมทั้งหมดคืออย่าง AS เนี่ยคราวนี้จ่ายแค่ที่สูงสุดคือประมาณ 42,000 ล้านบาทเทียบกับ 4G จ่ายแสนล้านนะคือมันคนละเรื่องกันเลยฐานคนละฐาน
แล้วตอนนี้ทุกคนอยากจะใช้ 5G อยู่แล้วไม่ถ้าคุณวิเคราะห์อย่างนี้ผมก็ถามง่ายๆเลยถ้าเกิดคุณคิดในเชิงของ TOT เนี่ยกับ CAT อะอะไรจะเกิดขึ้นต้องเขารวมก่อนคือสัญญาสำคัญก็คือว่า CAT กับ TOT ต้องรวมก่อนตอนนี้ CAT มี700เมกะเฮิรตซ์ TOT ได้26กิกะเฮิรตซ์ใช่เมื่อรวมกันจะเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าพอคุณคิดในมุมบวกเช่นจ่าย 40,000 ตอนแรกจ่าย 100,000 มันก็มีมุมลบมาบาลานซ์ถูกไหมทุกเรื่อง ICT ที่มีการคุยกันเมื่อวานนะจะมีบวกและลบมาบาลานซ์กันตลอดเลยแต่ตอนนี้ท็อปพิกยังไงเขาก็มองแอดวานซ์อยู่เพียงแต่ว่าท็อปพิกเนี่ยราคาเป้าหมายปี63อาจจะไม่ใช่เป้าหมายเดิมเมื่อก่อนวันที่16กุมภาพันธ์เห็นบางค่ายเนี่ยลดลงมาเหลือ200ต้นๆดิฉันก็ฮะแอดวานซ์นะ200ต้นๆหรืออย่างไรแล้วคุณจะบอกให้นะการคาดการณ์ผลประกอบการโดยรวมนะหลังจาก GDP ประกาศวันนี้นะมีแว่วๆมาแล้วนะจากเดิม105 106เหลือ100ต้นๆล่าสุดมีคนบอกเหลือ95เพราะ GDP เมื่อเช้าสภาพัฒน์ประกาศมาค่อนข้างน่ากังวลครับตลาดหุ้นจะถูกลงไปได้อีกนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะติดตามนะคะสำหรับกลุ่มสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดกันทั้งปีนี้รวมไปถึงปีหน้าด้วยตอนนี้ติดตามหุ้นทำเงินกับคุณเอกเลยค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงหุ้นทำเงินครับตอนนี้ตลาดอยู่ในช่วงไซด์เวย์นะครับแล้วไม่แปลกนะครับผมพยายามส่งสัญญาณว่าการไซด์เวย์เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะสิ้นสุดประมาณสัปดาห์นี้นี่คือตลาดครับและจะเราจะเห็นการไซด์เวย์ที่เกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อย6วันทำการก็คืออยู่ในกรอบประมาณ 1,525 จนถึง 1,540 กว่าๆนะครับการเบรกเอาท์ผมยังยืนยันว่าน่าจะเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องกันดูกันต่อก็คือพระเอกกลุ่มไหนที่จะมาทดแทนพระเอกกลุ่มเดิมกลุ่มเดิมคืออะไรครับไฟฟ้าไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพวกพลังงานทดแทนถูกครับตอนแรกมองสื่อสารนะตอนนี้คงไม่ไหวใช่ครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าเราไล่ market cap ดีๆนะครับถ้าเกิดไฟฟ้าไม่มาเนี่ยพลังงานนิวทรอลเนี่ยนะครับมีกลุ่มเดียวครับที่กำลังจะมาทดแทนได้ถ้าสื่อสารเป็นนิวทรอลเหมือนกันก็คือแบงค์ครับผมอยากให้จับตากลุ่มแบงค์ครับและจะเป็นเครื่องชี้ชะตาว่าการเบรกเอาท์ครั้งนี้จะเกิดในเชิงบวกหรือเชิงลบครับนี่คือเซตกลุ่มแบงค์สิ่งที่เราเห็นก็คือมันแบรนด์ลาบเหมือนตัวเซตอินเด็กซ์ครับและกำลังจะนำเสนอว่านี่จะเป็นพระเอกกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนยังตัดสินไม่ได้ครับว่าจะเบรกเอาท์ทางไหนแต่กลุ่มที่กำลังจะตัดสินมาทดแทนผมอยากให้จับตากลุ่มแบงค์เครดิตง่ายๆครับตัวแบงค์ที่เป็นลักษณะของการปล่อยสินเชื่อโตโมบิลอย่างเช่น KKP Tisco กำไรเขาดีอยู่แล้วลิสซิ่งกำไรเขาดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแบงค์ตัว3ตัวหลักเนี่ย uh-huh. มันถูกเกินไปหรือเปล่านี่คือโจทย์ครับเพราะฉะนั้นฝากไว้2ตัวครับวันนี้ตัวแรก KKP ที่ราคา69บาทสลึงครับถ้าไม่ต่ำกว่าช่วง67ถึง68บาทผมคิดว่าน่าสนใจครับและถ้าขึ้นเป้าหมายรอบนี้ประมาณ74บาทในเชิงทางเทคนิคนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในตัวของอีกตัวหนึ่งที่อยากให้จับตาเช่นเดียวกันก็คือกสิกรไทยครับคุณไปดู PE คุณไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นในปีนี้ต่อให้หั่นตัวกำไรแล้วนะฮะคำถามง่ายๆราคาตอนนี้ถูกไปหรือไม่ราคาตอนนี้อยู่ที่143ครับถ้าไม่ต่ำกว่า140เที่ยวนี้มีโอกาสวิ่งประมาณ155ครับเอาละค่ะคุณได้ทั้งกลุ่มสื่อสารไปแต่ต้องเป็นอาทิตย์นึงนะฮะไม่ใช่วันเดียวนะฮะไม่ใช่วันเดียวนะครับคือกลุ่มแบงค์ช่วงนี้เจอเรียกได้ว่ามรสุมเยอะหน่อยยังไงก็ต้องเลือกนะคะ select ดีๆวันนี้เราเลือกให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเอาละค่ะเราพักเบรกกันก่อนช่วงหน้าพิเศษถามค่ะครับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.thเอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับขอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผน